นิทานเรื่องไม้มัดรวมกันชายคนหนึ่งเป็นบิดาของบุตรชายหลายคนซึ่งชอบทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เสมอไม่ว่าจะบอกอย่างไรก็ไม่เคยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยอังนั้นเขาจึงครุ่นคิดหาทางยกตัวอย่างชัดๆที่จะทำให้ลูกๆตาสว่างว่าความแตกแยกมักจะนำมาซึ่งความหายนะวันหนึ่งเมื่อการทะเละวิวาทรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา บรรดาลูกๆทั้งหลายต่างเข้าราวีการด้วยความโกรธขึ้นผู้เป็นพ่อก็ขอให้ลูกชายคนหนึ่งไปหาไม้มาหนึ่งมัดจากนั้นก็ยื่นไม้มัดดังกล่าวให้ลูกๆทีละคนโดยบอกให้พวกเขาพยายามหักมันแต่ไม่ว่าลูกๆจะพยายามหักสักเพียงใดก็ไม่มีใครทําได้เลยผู้เป็นพ่อจึงนําไม้มัดนั้นคืนมาแล้วแก้มัดออกและส่งให้ลูกชายลองหักดูทีละท่อน คราวนี้พวกเขาหักได้อย่างง่ายดายลูกเอ๋ยผู้เป็นพ่อเอ๋ยขึ้นพวกเจ้าไม่เห็นหรือว่าถ้าพวกเจ้าเห็นพ้องต้องกันแบกช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ไม่มีทางที่ศัตรูจะทำอะไรพวกเจ้าได้แต่หากพวกเจ้าแบ่งแตกแยกกันพวกเจ้าก็ไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าไม้สักท่อนในมัดนั้นเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สามคัคีคือพลังพุทธภาษิตท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภยัยและความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้วเป็นผู้พร้อมเพรียงมีความประนีประนอมกันเถิดนี้เป็นพระพุทธานุศาสนี